แหมนะคะพออ่านอันนี้แล้วมีอารมณ์ทันทีกูมีอารมณ์ร่วมขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็อ่านเอานะคะอีดอกทองเบี้ยวก็หมายถึงว่าอีดอกทองเบี้ยวก็คือดาป้าน่ะรวยปลอมอันนั้นมันบอกป้าอันนี้รวยจริงเลยปลอมป้าไม่ขอตอบนะคะเพราะว่าป้าไม่เคยบอกใครว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่ชนะถ้าคนไม่รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่จะมาบอกว่าเรารวยจริงหรือรวยปลอมไม่ได้นะคะเพราะป้าไม่เคยบอกมีใครรู้บ้างคะว่ามีเงินเท่าไหร่ป้ามีเงินเท่าไหร่มีใครรู้บ้างคะว่าป้าได้เงินเดือนจากสามีเท่าไหร่มีใครรู้บ้างไหมคะอ้าวถ้าไม่รู้จะมาตัดสินได้ยังไงว่ารวยจริงรวยปลอมใช่ไหมคะก็ตกไปที่อีหนิงจะพยายามจะสร้างวาทกรรมมาแล้วค่ะตัวตอแหลว่ากูโกงเงินชาวบ้านมาออกรถขอดูใบซื้อขายรถหน่อยมีไหมมันถามป้าว่ามีใบซื้อขายรถของมันไหมถ้าไม่มีสรุปคือสร้างเรื่องตอแหลให้คนฟังอีกแล้วกับประมาณกูเติมให้อ่ะตอนแหลให้คนฟังอีกแล้วก็คุณคิดว่าใบซื้อขายรถเนี่ยมันควรจะอยู่กับใครอีหนิงซื้อนะคะและอาจจะซื้อเป็นชื่อลูกด้วยนะคะเพราะซื้อได้คุณช่วยกันตอบนะคะถ้าอีหนิงคืออีหนิงนั้นพยายามแถจนไปไม่ไหวแล้วเมื่อวานก็เลยมีประเด็นนะคะมีประเด็นอีจัญญาตะไลมันมาถามป้าว่าป้ารู้เรื่องอีหนิงซื้อรถมาได้ไงเพราะว่าอีหนิงมันไม่เคยบอกใช่ไหมมันไม่เคยบอกเลยตั้งหลังจากที่มันระดมทุนเซฟไฟเย็นนะและการที่เขาถามว่าเซฟไฟเย็นมึงซื้ออะไรให้ไฟเย็นบ้างไหนราคาตั๋วเท่าไหร่แจงมาซิแล้วเงินได้มาเท่าไหร่แจงซิอีหนิงแจงไม่ได้ค่ะอีหนิงก็ไปแบบตีเนียนไปกินเที่ยวโน่นนี่นั่นป้าบอกเลยนะคะว่าข่าวกระเด็นมาถึงสวีเดนได้เนี่ยจากเยอรมันได้เนี่ยมันต้องเป็นการแบ่งไม่ลงตัวนะคะและอีหนิงซื้อรถใหม่นะรถแวนแต่อีหนิงก็แถว่ารถมือสองกูต้องซื้อทุก5ปีหนิงเท่าที่กูรู้จักกับมึงมามึงไม่เคยซื้อรถมึงไม่เคยเปลี่ยนรถมึงเปลี่ยนหลังจากที่มึงระดมทุนได้แล้วก็ไอ้มหาเวทก็มาเถียงแทนว่าเอ้าถ้าเกิดว่าชาวบ้านก็จะซื้อรถให้อีหนิงบ้างเนี่ยมึงจะทำไมเหรอมึงถามเขาซื้อยังอะว่าเขาช่วยกันระดมทุนเนี่ยซื้อรถให้อีหนิงออกรถให้ฝรั่งขับใหม่เหรอฮะมึงอย่าพยายามเปลี่ยนนะมึงพยายามอย่าคิดแทนคนอื่นว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาไอ้นี่แป๊บหนึ่งอะตอบแทนป้ากันแล้วกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ถือมันถามป้ามาแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าป้าไม่มีใบซื้อขายรถของมันป้าคือตอแหลเรื่องมันระดมทุนเซฟไฟเย็นแล้วจอดับตอนหมื่นตอนแสนห้าคือเงินมันไหลมาแบบมันไหลมาทั่วโลกไงนะฮะก็คุณไม่ต้องดูอะไรอีจันยาจันไรอ่ะ9ปีไม่ทำมาหาแดกอ่ะอีพวกนี้เส้นทางของรถกับสะพายเส้นทางที่3นะฮะของป้าเส้นทางอิสระไม่เอาตบทรัพย์ไม่เอาเส้นทางกูอยู่ประชาชนละกันแต่เส้นทางของอีหนิงและแอนเดอะแก๊งนะคะรวมอีจันยาตะไลด้วยนะคะเส้นทางที่18ค่ะ18มงกุฎค่ะก็เหมือนอีป้าที่บอกว่าโอ้ยโดนกีดกระเป๋าเอาความน่าสงสารมาเล่นน่ะหืมฮะคุณว่าไงอ่ะเนี่ยมันให้ป้าโชว์ใบซื้อรถของมันถ้าป้าชนไม่ได้คือกูต้องแพ้เฮ้ยกูแค่บอกกับประชาชนว่ามึงระดมทุนของชาวบ้านเนี่ยไปซื้อรถให้ผัวมึงขับอีเมียฝรั่งวาสนาหีต่ำมะกูเนี่ยรถผัวกูอันเนี้ยนะกูมีแค่เอกสารรถคันนี้รถคันอื่นกูไม่มี
ใครซื้อมันก็เอกสารมันอยู่ที่กูถามน่ะมึงคิดมึงดิ้นทุรนทลายมึงว่าคำนี้มันจะรอดหรืออีหนิงหืมเดี๋ยวดูไม่ได้ดูหน้าซีบอกเลยช่วงนี้เดี๋ยวรอบหลังรีโพสต์ดีเขาบอกมาแชทนะคะโอเคค่ะเอาอีหนิงกูถามน่ะใครคิดพอดนี้ให้มึงอีสารเลวพวกนี้เอาลูกชื่อลูกมาตั้งนะคะโมนาลิซาในชื่อลูกอีหอมก็ตั้งชื่อนามสกุลลูกมันช่อทับทิมอ่ะดูภาพนี้ก็แล้วกันนี่อ่านกันนะแล้วตอบแทนป้าว่าใครอ่ะมันเป็นแก๊ง18มงกุฎคักถุยอีรวยปอมโซเชียลอะไรวะคักถุยอีรวยปอมหลอกโซเชียลจนป่านนี้มึงยังเช่ารถขับที่ดูไบแหกตากูก็บอกกับมึงหาหลักฐานมาดินะกูเล่นกับมึงว่ารถที่กูนั่งอยู่เนี่ยตางัวเห่าเนี่ยรถผัวกูเขาซื้อด้วยเงินเขาซื้อเงินที่การทำงานรางวัลของคนที่เขาทำงานคนที่เขาทำงานหนักมึงอย่าคิดว่านักธุรกิจงานเบานะงานใช้สมองแต่มึงไอ้เหี้ยเอาเงินของประชาชนน่ะเงินที่คนเขารักประชาธิปไตยคนที่เขาขี้สงสารมึงหาแดกบนความสงสารของคนอื่นน่ะฮะอ่ะรวยจริงอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยมันพยายามพาไปเรื่องอื่นป้าบอกแล้วไงวะเรื่องตั๋วเครื่องบินก็เหมือนกันลูกป้ามีผัวเป็นฝรั่งนะถ้าเขาอับจนกันจริงๆน่ะพี่น้องผัวมีแล้วฝรั่งนะมันก็รักพี่รักน้องเหมือนกันมันให้ยืมได้อีเหี้ยนี่ก็ตะหลังก็เลิกแถดูเอานะภาพนี้ให้ดูเอานะแล้วมันให้ป้าเนี่ยไปโชว์ใบซื้อรถของมันช่วยตอบซิว่าใครจะเป็นผู้ช่วยโชว์แล้วมันก็บอกแล้วไงว่ามันต้องซื้อทุก5ปีแล้วที่ผ่านมาเคยได้ยินไหมแม้แต่ค่ามะละกอมันยังไม่มีเลยมันจะไปขอคนนะอยากกินส้มตำไม่มีตังค์และประเด็นรวยปิงรวยปอมมึงจุดไม่ติดเลยอีหนิงเพราะกูไม่เคยบอกใครว่ากูมีเงินเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่ากูมีเงินเท่าไหร่แต่รถคันนี้ซุปเปอร์คาร์เนี่ย TG500 ซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยคันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยที่กูนั่งถ่ายแอคอยู่เนี่ยตางูเห่าเนี่ยผัวกูซื้อด้วยเงินสดซื้ออะไรก็ซื้อด้วยเงินสดกูก็ไม่รู้หรอกกูไม่เคยบอกใครนะว่าไอ้นั่นราคาเท่านี้ไรนี่ราคาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะกูไม่เคยพูดนะแล้วมึงจะมารู้ได้ไงว่ารวยหรือปลอมเป็นยังไงแต่กูรู้แค่ว่ามึงระดมทุนใช้คำว่าเซฟไฟเย็นพวกสร้างวาทกรรมไงเดี๋ยวจะต้องเล่นกับมันอีกนะอีสารเลวนี่ต้องเล่นกับมันอีกคือการแฉอีหนิงนะคือตัวอย่างบางตอนของการแฉพวก18มงกุฎฉวยโอกาสกับความรู้สึกของคนไทยอย่างอีป้ามหาภัยอะที่รอคนว่าโดนกีดกระเป๋าอะหลอกทุกวันออกไปหลอกเขาทุกวัน2ปีกว่าได้เงินมาล้าน8มึงหลอกคนมาเป็น10ปีแล้วอีหนิงมึงใส่เสื้อประชาธิปไตยตบทรัพย์คนแบบเดียวกับอีป้านะตบทรัพย์ใช้คำว่าตบทรัพย์นะใช้คำว่าตบทรัพย์นะอย่ามาบอกว่าเขาโง่ให้กูเองอ่ะมึงอย่ามาอย่างนี้นะพวกมึงมา18มงกุฎไงอีหนิงเอ้ยอีหน้าผีสิงบางคนก็บอกว่าเอ้ยทะเลาะกับพวกเดียวกันอย่านะป้าบอกกับคุณนะอีป้านั้นน่ะอีป้าที่บอกว่าโดนกีดกระเป๋าทุกๆวันน่ะทุกๆวันน่ะทำมาตลอดน่ะเรียกร้องคะแนนสงสารคุณเรียกพวกเดียวกันใช่ไหม
จะได้รู้ว่าพวกคุณคือพวก18มงกุฎด้วยเขาก็เป็นประชาชนเหมือนเรานั่นแหละแต่เขามีอุบายอ่ะมีเล่ห์เพทุบายอ่ะสวมเสื้อคนโดนกีดกระเป๋าน่าสงสารต้องให้ตังค์อ่ะหืมคิดกันนะคิดกันแล้วส่วนช่องกูเองหลีเนี่ยนะป้ายังไปออกอยู่นะหลีว่างก็ไปออกหลีไม่ว่างก็ไม่ต้องออกนะเพราะมันไม่ใช่งานแฉมาขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ตื่นรู้ก็ให้เงินมันต่อไปเถอะป้าไม่ว่าหรอกคุณได้สิทธิ์ยันใครจะเอาเขาออกจากหัวนะใครจะเอาเขาไว้บนหัวคำว่าป้ามันพยายามจะเล่นงานป้าด้วยคำว่ารวยปลอมรวยจริงป้าบอกว่ากูไม่รู้ว่ากูรวยจริงรวยปลอมแต่กูรู้ว่ากูไม่เคยตบทรัพย์ใครหึขนาดมีพี่ก้อยเนี่ยเขาจะมาจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตให้กูนะเป็นรายเดือนเพิ่มให้อีก100กิกะไบต์นะกูลองใจพี่ก้อยอ่ะพี่ก้อยมันเป็นไอ้นั่นยาวนะพี่นะภาระผูกพันยาวนะพี่นะแล้วกล่องอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็แพงนะพี่นะคือทำให้แกรู้ว่ามันต้องแพงมันต้องโน่นต้องนี่อ่ะเฮ้ยแกก็เอาอ่ะแต่กูไม่เอาอืมมันเอาที่ไอ้ข้างล่างนี่ที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยนะของภาพที่สองเนี่ยนะจ้าสร้างภาพนะอีเนี่ยนะอันนี้มันเอาไปเอาของป้ามานะมันอันนี้มันไปมันแชร์ของเราไปไงนะที่บอกว่าขาดถุยนั่นน่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณดูไอ้ตรงสีฟ้านะประเด็นมันอยู่ที่ว่าประเด็นมันอยู่บนนี้มันอยู่ประเด็นมันอยู่บนโต๊ะมึงบอกมวลชนบอกคนที่เขาขี้สงสารว่าต้องการเซฟไฟเย็นเอาความเป็นความตายมาล้อเล่นอย่างเช่นกำลังจะตายทหารกำลังจะมาไล่ล่าทั้งที่นอนแก้ผ้าเย็ดกันอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วถ้าไม่ได้น้องโรสฉัตรวดีมีคนส่งข่าวมาพวกเราก็ยังโง่เป็นงัวเป็นควายกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอีหนิงระดมเขาบอกว่าอีหนิงได้เงินมาหาศาลจนออกรถเราเรียกมาก่อนเราเรียกตู้อีเฮียนี่เถียงใหญ่ไอ้กูรถกูไม่ได้รับส่งนักเรียนนะเว้ยเรียกรถแวนกันละกันนะฮะรถแวนให้ผัวไปทำงานใหม่นะออกใหม่ด้วยข่าวกระเด็นมาหากูได้ยังไงอีจันยาตะไลนะอีคังคกไฟพยายามถามว่ากูรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงใครเป็นคนบอกกูทำไมมึงอยากรู้ล่ะว่าใครบอกกูฮะมึงจะไปเล่นงานเขาเหมือนที่มึงเล่นงานหนุ่ยหรอที่ส่งข่าวมาบอกรถฉัตรวดีเหรอเสียใจนะไม่สำเร็จนะก็ฝากบอกเพื่อนๆนะคะในโซเชียลนะคะเล่นโซเชียลได้แต่อย่าเอาเงินอย่าเอาเงินคุณจากกระเป๋าคุณอะออกให้ใครถ้าคุณออกปุ๊บมันจะกลายเป็นเหยื่อของพวก18มงกุฎคุณดูไอทีดิบอกได้ 50,000 บาทคนเขาบอกอะไรให้ไปตั้งเยอะแล้วบางคนก็ให้เป็นหมื่นทำไมได้แค่ 50,000 บาทเช็คไปเช็คมานี่ยอดล่าสุดนี่15ล้านนะคะแค่ไม่กี่วันเองนะแล้วของอีหนิงนี่ล่อมาเป็น10กว่าปีแล้วอะที่มันหนักเนี่ยตอนที่ระดมเซฟไฟเย็นอะพอเขาบอกอีหนิงแจงเรื่องเงินอีหนิงบอกอ้าก็กูก็ซื้อเสื้อเป็นลังๆให้กับตีโต้แล้วซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าให้ตีโต้แล้วนี่ไงคำตอบของมันก็คุณเห็นไหมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่องค์การอิมเมกันอีจันยาจันไลพยายามถามว่าใครเป็นคนส่งข่าวให้กูมึงก็คิดเอาเองสิฮะมึงคิดว่าอีหนิงเนี่ยมันจะแบ่งเงินให้คนลงตัวแล้วกูอยู่ถึงสวีเดนน่ะกูจะรู้ได้ยังไงว่าอีหนิงออกรถใหม่หลังจากที่ระดมทุนเรียบร้อยแล้วไอ้มหาเวทก็มาบอกว่าไอ้มหาเวทนะม
ึงบอกพ่อมึงได้สายสะพายตกลงสนสะพายหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าถ้ามวลชนจะซื้อรถให้ป้าหนิงจะเป็นยังไงเหรอมึงอย่าไปคิดแทนมวลชนสิเพราะอีหนิงมันสร้างโปรเจกต์ว่าร่วมกับจัญญาการละครนะคะอีเละจัญญาการละครนะคะว่าเซฟไฟเย็นนะคะอีหนิงมึงเลิกเลี่ยนประดมรวยปลอมของกูได้ละกูไม่ใช่คนรวยกูไม่ใช่คนหาเงินนะกูไม่เคยตบทรัพย์ใครแต่รถกูอ่ะซื้อเงินสดแต่ของมึงอ่ะก็ซื้อเงินสดเด็ดด้วยเงินมวลชนที่มึงไปหลอกลวงเขามึงจะทำให้กูตอแหลให้ได้ว่างั้นเหรอถ้าเกิดเอาใบซื้อขายรถของมึงมาโชว์เนี่ยไม่ได้เนี่ยเอาอีบ้ากูอยากจะรู้ว่าใครคิดพล็อตนี้ให้มึงนี่อีควายมึงเห็นได้ใบมันอยู่ที่กูเว้ยอียังไงอีเพนมันก็โชว์ไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วอะกฎหนึ่งอย่าให้กฎหนึ่งกับกฎสองนะข้อหนึ่งอีหนิงซื้อรถมันต้องอยู่กับอีหนิงให้กฎหนึ่งกฎสองถ้าอีหนิงซื้อรถแล้วมันอยู่กับป้าใบซื้อขายเนี่ยความเป็นไปได้น่ะข้อหนึ่งหรือข้อสองคือพยายามจะดิสเครดิตเราให้เราเป็นคนตอแหลไม่ให้คนเชื่อโดยการบอกว่ากูค้ำความพยายามของอีหนิงแล้วเกิดอีสัตว์นี่ดิ้นเหมือนลิงแก้แหเลยนะยังไม่ได้ดูหน้าซีบอกเลยว่ากี่คนนะฮะ30คนน่ะอ้าวอ่านไม่เห็นอ้าวรถอยู่เหรอรถเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะถ้าว่างก็เข้ามานะเดี๋ยวป้าก็อีก5นาทีก็จะไปแต่ถ้าเกิดอีหนิงมึงเอาสมองส่วนไหนตรองไต่ตรองมึงซื้อรถมึงต้องมีใบสั่งซื้อรถไม่ใช่ป้าเพ็ญเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถของมึงมึงเป็นเจ้าของรถมึงต้องมีใบสั่งซื้ออ่ะถูกนี่ขนาดคนก็ยังรู้กันเลยมันซื้อมันจะให้ป้ามีใบเสร็จกับใบซื้อขายอ่ะตลกไหมอ่ะก็ดูมันดิ แล้วเนี่ยมาบอกว่ากูตอแหลเรื่องนี้มึงถามคนฟังเองมึงไม่มีสิทธิ์มาตัดสินผู้ฟังเขาตัดสินทำไมคนตอนนี้เยอะอ่ะพูดการเมืองเศร้าๆเงียบกันเชียวขนาดบ้านอีหนิงห้องน้ำแม่งยังใกล้ห้องนอนสายันสวัสดีนะฮะป้าเพ็ญถ้ามีที่อยู่ในไทยก็บอกพี่ก้อยด้วยนะครับอยากเจออีกิคนกิตนะคะไม่ใช่ชื่อกินะคะกิหรือยูกินี่คนละคนนะคะคนที่เป็นอีแหกไม่ใช่ยูกินะคะชื่ออวตารทั้งนั้นละพวกเนี้ยยูไม่ใช่ยูกินะคะเป็นคนชื่อกิตเป็นกระเทยนะคะที่พี่ก้อยบอกมาเพราะว่าคนที่จะรู้ก็คือคนที่คุ้นเคยกันพี่ก้อยเขาคุ้นเคยกับคนที่ชื่อยูกิไม่ใช่พูดผิดชื่อกริตนะคะกริตนะคะไม่ใช่ยูกินะอีกิหรือกิตหรือกิเนี่ยคนละคนกันนะชื่อจะกิก็อีกิกับกริตนะคะมันคนละคนนะคะมันถามว่าอายไหมที่แหลทุกวันอีแหกฝากบอกถามอีแหกด้วยเนี่ยใครคิดพล็อตนี้ให้อีหนิงนะกูขำยิ่งไปเลยนะเอาขำยังไงกันเนี่ยอะก็คือสรุปแล้วนะคะก็มีคนสืบแล้วค่ะว่าอีแหกหรือว่าอีสมิธแหกเนี่ยคือกระเทยคนหนึ่งนะคะที่โกหกคนว่าทุพพลภาพนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็มาตบทรัพย์คนพี่น้องพี่ก้อยก็โดนไปหมื่นหนึ่งนะคะพี่ก้อยรู้สึกว่าจะโดนเยอะเหลือเกินนะโดนทุกไลน์นะพี่ก้อยเนี่ยนะสายโอนไวเหมือนกันขาเนี้ยนะแต่พอจะมาให้วันเพ็ญอะไม่ได้เสียตังค์กับวันเพ็ญหรอกอย่าหวังว่าจะเสียเงินกับวันเพ็ญง่ายๆพี่ก้อยคนเราน่ะคบกันน่ะนะหวังได้อย่างเดียวพี่หวังดีพี่ก้อยนี่แกพยายามจะให้จังแกถึงเสียตังค์จังแหละแกเป็นคนขี้สงสารคนนะอีหนิงเนี่ยก็ได้กับแกเยอะนะอ้าวนะคะให้คุณไปคิดเอากดหนึ่งนะเอางี้ใบเนี่ยมันควรจะอยู่กับใครใบซื้อขายรถเนี่ย
อีหนิงมันบอกให้ป้าเอาใบซื้อขายรถของมันมาให้ป้าโชว์ไม่โชว์คือป้าตอแหลนะคะฟังนะก็คือกฎหนึ่งถ้าใบซื้อขายรถมันต้องอยู่ที่รถอีหนิงมันต้องอยู่ที่อีหนิงใบซื้อขายรถมันควรอยู่ที่ของอีหนิงมันอยู่ที่ป้าให้กฎ2กฎ1คือใบซื้อขายมันต้องอยู่กับอีหนิงกับผัวมันกับครอบครัวมันนะคะกฎ1กดบวก1ไว้เลยรัวๆคลิปนี้เอาเลยเดี๋ยวหลังจากที่ป้าอัพขึ้นแล้วก็กดกันเลยนะดูดิดูมันขยายให้ดูอีกรอบนึงดิอ่ะป้าตัวเล็กๆพออ้าวทำไมกูตัวเล็กไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะอีดอกทองรวยปอมตัวแหลมันจะบอกว่าตอแหลนั่นแหละมันก็พิมพ์ให้ผิดๆไว้เพราะว่ามันจะได้โดนรีพอร์ตไม่ได้แต่ป้าก็ไม่เคยเป็นรีพอร์ตมาหรอกนะว่ากูหลอกเงินชาวบ้านมาออกรถนะอ่ะตรงนี้นะขอดูใบซื้อขายรถหน่อยมีไหมมันถามป้าถ้าไม่มีสรุปว่ามึงอ่ะคือสร้างเรื่องตอแหลให้คนฟังตามเคยอ่านให้ครบๆกฎหนึ่งถ้าเกิดใบซื้อขายใบซื้อขายถ้าจะอยู่กับเจ้าของรถคนขับรถคนไปสั่งซื้อรถให้กฎหนึ่งคืออยู่ที่หนึ่งกฎสองถ้าใบซื้อรถนั้นต้องอยู่กับป้าป้าต้องเห็นกดนะคะแล้วการที่อีหนิงอ่ะเอารถแวนคันหนึ่งแล้วสร้างภาพทำแบบมัวๆเหมือนภาพแบบรถเก่าอ่ะมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงอ่ะเลื่อนอีกนิดนึงเอาใบนี้อีกใบนึงเอานะประเด็นรวยจริงรวยปลอมน่ะจุดไม่ติดเลยอีหนิงเพราะไม่มีใครเคยรู้เลยว่ากูเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ถ้าไม่มีใครรู้ว่ากูมีเงินเท่าไหร่กูไม่ใช่อย่างเสียท็อปนะบอกว่าโหมีกระดงกระดาษมาคุยว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยอันนี้เขาสงสัยว่ารวยจริงรวยปลอมได้ถ้ามีจริงคือรวยจริงถ้าไม่มีคือรวยปลอมแต่สำหรับกูไม่กูไม่เคยบอกว่ากูมีเงินเท่าไหร่แต่มึงน่ะบอกคนเขาได้ไหมว่าหนิงมึงเอาหลักฐานมากางบนโต๊ะได้ไหมว่าเงินที่ระดมทุนไปทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่ใช่ระถ้ามึงบอกว่าระดมทุนซื้อรถมึงอ่ะอีจันยานะกูบอกมึงสักนิดนึงนะมึงจะมาทำไมฮะมึงจะมาหาว่าใครเป็นคนให้ข่าวกูทำไมมึงไม่ถามล่ะว่ากูรู้มาได้ยังไงว่ามึงเนี่ยไปหลอกมวลชนคนที่เขารักประชาธิปไตยรักประชาชนและสงสารคนน่ะว่ามึงอ่ะจะฟ้องร้องให้เขาจะฟ้องร้องให้คนจนที่โดนหลอกมาตักบลูเบอร์รี่ฮะมึงไปหลอกเอายืมเงินค่าทนายเขาแล้วมึงไม่ใช้คืนเขาคดีไปถึงไหนมึงก็ไม่ได้บอกเขาอีจันยาจันไรฮะทำไมมึงไม่ถามกูบ้างว่ากูรู้มาได้ยังไงฮะข่าวกระเด็นมาหากูได้ยังไงฮะข่าวว่ามีคนไปหามึงถึงบ้านให้เงินมึง 2,000 เหรียญเนี่ยมึงดูถูกเขาหลังจากที่เงินเข้ากระเป๋ามึงแล้วกระเด็นมาหากูได้ยังไงฮะเมื่อเร็วๆเนี่ยมึงรับเช็คแต่อีนันส่งไปให้อีก500 US ดอลลาร์ฮะกูรู้ได้ยังไงฮะมึงพยายามอยากรู้เหลือเกินว่าใครเป็นคนส่งข่าวให้กูหรอแบ่งอะไรให้มันยุติธรรมหน่อยนะพวกมึงอ่ะกูไม่เอากับพวกมึงหรอกกูไม่เอาหรอกเงินบาปแบบเนี้ยคนเขาตั้งใจนะเอาไปเป็นค่าเดินทางกับให้ไอ้เหี้ยไฟเย็นเป็นไงล่ะโดนหลอกน่ะถึงบอกว่านมอีแยมที่คาวอกมันก็นมบาปแบรนด์เนมที่มึงใช้ก็ของบาปพวกมึงไม่เคยทำงานแต่มึงสร้างวาทกรรมโกหกหลอกลวงประชาชนมวลชนที่เขาขี้สงสาร
ก็เหมือนอีป้ามหาภัยนั่นแหละที่ทำมา2ปีกว่ามีเงินเก็บอยู่ล้าน8ในอพาร์ตเมนต์น่ะโกหกทุกวันว่าโดนกีดกระเป๋าก็เหมือนมึงในชากช่วยหนิงความเสียแม่งทุกวันความเสียทุกวันคนส่งคอมไปให้อีหนิงไม่เอาค่ะขายต่อส่งคอมดีไปให้ด้วยนะอีฮงเฮาเนี่ยเดี๋ยวเราเมื่อวานนี้ป้าก็ไปออกช่องกูเองหลีแล้วนะพูดไปหลายคำเหมือนกันเรื่องอีธานีหรืออีหอมหรือทับสวงเนี่ยนะคือคนพวกนี้นะคะเราไว้พูดวันหลังเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะเรื่องรวยจริงรวยปลอมมึงไม่มีวันจุดติดหรอกเพราะไม่มีกูไม่เคยบอกใครว่ากูมีเงินเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งเงินเดือนของกูที่ผัวให้ไม่มีใครรู้ว่าผัวกูมีรายรับเท่าไหร่แค่กูบอกว่ามีรายได้อันดับที่37ของ UAE สหรัฐอาหรับอิมิเรตไม่รู้กูไม่รู้ว่ารวยจริงหรือรวยปลอมกูก็ไม่รู้มึงไม่จุดไม่ติดหรอกเอานี่ดีกว่าประเด็นที่มึงบอกว่ามึงขอดูใบซื้อขายรถของมึงอะจากกูอะใครเป็นคนคิดพล็อตเรื่องนี้ให้มึงอีโง่อีลิงแก้แหยิ่งแถยิ่งดิ้นมันยิ่งรัดตัวมึงอีสัตว์นรกอีแนวทางที่18อี18มงกุฎอีแก๊ง18มงกุฎอีจัญญาจันไรนะมึงไม่ต้องพยายามอยากรู้นะว่าใครเป็นคนส่งข่าวให้กูอ่ะมึงถามตัวมึงอ่ะว่าที่กูพูดน่ะข่าวมันกระเด็นมาหากูได้ยังไงฮะคอมพิวเตอร์มึงตัวนึงอ่ะขอเขาทั่วโลกอ่ะอีชาติชั่วทำมาจากนาซาหรืออีหาลากราคามันได้แพงขนาดนั้นน่ะขอแม่งทั่วโลกไม่รู้จักจบน่ะอย่างมึงเขาเรียกอะไรฮะสันและเลวมันก็ทำตัวเหมือนไอ้พวกเผด็จการนั่นแหละสร้างวาทกรรมมาหลอกลวงประชาชนสารพัดนั่นแหละเลียนแบบกันมาเลยนะพอละเดี๋ยวจะไปโอ้โหต้องขับรถละกูนะคะสวัสดีนะคะไว้ฟังต่อคลิปหน้านะคะไปละวันนี้ป้ารู้ประชุมที่สภาเดี๋ยวสักพักหนึ่งถึงมาฟังนะกูค้ำกูค้ำอีหนิงยิ้มหายเลยดิ้นยิ่งแถยิ่งดิ้นมันลิงแก้แหมึงอะรับตัวเข้าไปทุกวันหลีสับนะแต่อีจันยาตะไลด้วยนะอย่านะอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังหยุดนะอาจารย์นะขอร้องนะหยุดนะอาจารย์นะหยุดนะฮะหยุดหาแดกกับมวลชนนะฮะอาจารย์งั้นอาจารย์จะโดนฉีกหีฉีกแตกจับมาถอดคุยเลี้ยงหน้ากันนะฮะเหมือนอาจารย์จรัญนะมึงความเหี้ยพวกมึงเยอะนะอยู่ข้างหลังเนี่ยนะใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วก็ซ่านะอ้าวถามกูว่าภาพเรื่องอะไรก็ดูสิอ๋อเนี่ยก็ถามว่าทำไมต้องตักแอปเปิลแดกมึงก็ไปถามมึงนี่เอาอย่างนี้นะถ้ามึงโง่ขนาดนั้นน่ะกูถึงว่ามึงไม่รวยไงเนี่ยอีกชื่อว่าแคนแคมแคมดำแล้วทำไงมึงก็ถามสิใช่อีหนิงอ่ะโอ้ยตายละโอ้ยทำไมต้องตักแอปเปิลแดกด้วยล่ะคะตายถ้าถามคำนี้เนี่ยนะกูถึงว่าพวกมึงยากจนอยู่ไงกูถึงว่าไงนะคิดอย่างเดียวถ้ามึงจะรวยได้นะมึงต้องใช้ชีวิตอย่างคนรวยป้าฝากก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะถ้าคุณยังไม่รวยใช้ชีวิตแบบคนรวยคุณไม่มีวันรวยถ้าคุณยังไม่จนใช้ชีวิตแบบคนจนคุณไม่มีวันจนก็ถือซะว่าการตักการกูไม่ได้ตักนะคะกูใช้อบนะคะกูมีเครื่องอบค่ะที่บ้านกูนะคะเครื่องอบขนาดไม่ธรรมดานะคะเครื่องอบค่ะการอบแอปเปิลคือการถนอมอาหารแบบคนจนนะคะแอปเปิลที่มันร่วงหล่นอยู่ใต้ต้นบ้านป้ามหาศาลมากป้าไม่สามารถทำได้หมดถ้าป้าสามารถทำได้เท่าจำนวนแอปเปิลทั้ง4ต้นร่วงได้เนี่ยป้าคงได้รวยมากเลยค่ะเพราะว่าแอปเปิลที่เอามาทำนะคะก็คือหั่นแล้วก็ชุบน้ำเกลือแล้วก็ตากรสชาติเหมือนบวยนะคะอร่อยมาก
ป้ากล้าพูดเลยว่าจะขายดีกว่าบ๊วยแห้งนะคะแอปเปิ้ลแห้งแม่วันเพ็ญน่ะจะตีตลาดโลกได้เลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ